เอ้ยตอนนี้เขานั่งครับแล้วก็ให้โลกการหน้าแล้วก็ยังไอ้ลุกขึ้นมายิงอันนี้ผมอะไรวะตาขาด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 าเอ้ยเรียบร้อยฮะอันนี้จะเป็นเฮ้ย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 เดี๋ยวต้องเปิดเพลงตอนนี้ช่อง The Best ของเราก็มีแฟนเพจแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับโดยพิมพ์ในช่องค้นหาว่า The Best ถ้าใครไม่เจอผมจะทิ้งลิงก์ไปใต้ description นะครับจากนั้นทุกคนก็มากดติดตามและอย่าลืมคลิกตรงที่เห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับรวมถึงการแจ้งเตือนด้วยทุกคนจะได้ไม่พลาดการสตรีมสดของผมนะครับและที่สำคัญกดไลค์ด้วยเด้อสวัสดีครับผมทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Best นะครับซึ่งวันนี้เรามาอยู่กันในรายการ Best ท่องโลกนะครับซึ่ง EP นี้เป็น EP แรกนะครับซึ่งผมทิ้งช่วงมานานมากแล้วก็อาจจะมีหลายคนเนี่ยรอมานานมากสำหรับใครที่ส่งคลิปมาให้ดูนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ทำรีแอคนะสังเกตได้ว่าผมเนี่ยไม่ได้กดไลค์แล้วก็ไม่ได้คอมเมนต์กับคนที่มาส่งคลิปผมในแฟนเพจเลยนะครับโอเคก่อนอื่นผมขออธิบายก่อนละกันนะครับสำหรับใครที่งงว่ารายการนี้เนี่ยมันคือรายการอะไรนะครับซึ่งรายการนี้มันจะเป็นรายการแบบว่าผมเนี่ยให้ทางบ้านส่งคลิปมานะครับแล้วผมก็จะดูนะแล้วก็จะรีแอคนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยมันเจ๋งแล้วก็เท่ขนาดไหนนะครับแล้วก็คลิปของใครเนี่ยที่มันเกรียนแล้วก็ฮาฮานะครับรวมถึงคลิปไฮไลท์อะไรด้วยนะครับซึ่งผมก็อยากจะดูมากๆซึ่งรายการนี้เนี่ยผมอาจจะทำแบบอาทิตย์ละครั้งหรือว่า2อาทิตย์ละครั้งอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองดูกันไปนะว่ามันจะเรตติ้งดีหรือเปล่ามีคนชอบหรือเปล่านะครับโอเคด้วยใครที่อยากจะส่งคลิปมาผมนะครับก็ติดตามได้ที่เพจ The Best นะครับซึ่งผมจะโพสต์ประมาณนี้เลยนะแล้วใครที่ส่งมาแล้วเนี่ยผมจะดูทุกคลิปเลยนะครับแต่คลิปใครที่แบบว่ามันไม่มีอะไรมากนะครับหรือว่าคลิปมันดูน่าเบื่อเกินไปเนี่ยผมต้องขออภัยนะครับซึ่งมันอาจจะทำให้คนที่รอดูเนี่ยมันไม่สนุกเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะดูให้นะแต่ก็ตัดบางส่วนนะครับแล้วใครที่อยากจะส่งคลิปคนโหดแต่แรงลิเจนเนอรี่อะไรอย่างเงี้ยก็จัดมาเลยครับผมโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับทุกคนว่าคลิปแรกเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมาเรามาดูคลิปแรกกันเลยดีกว่านะครับทุกคนก็คลิปนี้เลยนะครับ Funny Moment ของ Beauty Mobile เอ้ยซึ่งผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นช็อตฮ่าๆอะไรทุกคนป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมลืมบอกไปนะครับใครที่อยากจะส่งคลิปมาเนี่ยผมขอให้ทุกคนแบบว่าอย่าเอาเพลงติดลิขสิทธิ์มานะผมอาจจะได้ปิดเพลงนะครับโอเคป่ะเอาวะอันนี้จะเป็นคลิปประมาณว่าเป็นช็อตฮ่าๆหรือเปล่ามาครับเอาเอ้ยได้อยู่เอ้ยไม่เร็วโอเคอุ้ยอันนี้เป็นแค่อินโทรของคลิปนะครับทุกคนเป็นแค่อินโทรนะเฮ้ย Round 1เนี่ย Call Beauty Mobile Epic อะไรไม่รู้อ่านไม่ทันโอเคช็อตแรกฮะโอเคคนนี้อาจจะบอทเลยวะเนี่ยแงวเอ้ยแต่ตัดต่อดีมากเลยนะโอ้เอารอดอยู่นานนี้เฮ้ยถือว่าตัดดีนะผมว่านะชอบมากเลยไปฮะเสียงแบบว่าเสียงไมค์คราฟมากเลยนะเอฟเฟกต์อะโอเคเอาไปครับมีอะไรต่อหรือเปล่าไปฮะไปครับขยันใส่เอฟเฟกต์มากอะผมบอกเลยโอเคยังไงต่อฮะปล่อยรถปล่อยเครื่องบินยิงหรือเปล่าโอเคเฮ้ยแต่ผมชอบเอฟเฟคในการใส่มากนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะทิ้งช่วงนานหน่อยนึงนะครับโอเคยิงไปครับเมื่อไหร่มันจะระเบิดเนี่ยเอ้ยนานแล้วเนี่ยมันไม่ระเบิดหรอทุกคนถ้าจะยิงแบบนี้ผมว่าเอา RPG ดีกว่านะครับโอเคระเบิดอยู่ฮะอะไรอ่ะ Wait a minute Who are you โอ้โดนแฟตยังไงฮะเศร้าเอาแพ้เอ้าโอเคครับผมทุกคนคลิปแรกก็ประมาณนี้แล้วกันเป็นช็อตฟันนี่นะครับผมจะบอกว่าการตัดต่อเนี่ยดีมากเลยนะเพียงแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ว้าวนะครับเนื่องจากว่าต้องเข้าใจนะว่าในของออฟดิวตี้เนี่ยมันมีช็อตที่แบบว่าฮาเนี่ยน้อยมากนะครับซึ่งมันเป็นด่านที่จบเร็วเล่นเร็วเจอกันไวนะครับช็อตที่เป็นช็อตตลกเนี่ยมันค่อนข้างหายากนะครับโอเคก็ช่องน้องคนนี้นะครับก็ตามนี้เลยนะทุกคนอย่าลืมไปกดติดตามกันได้นะครับซึ่งลงคลิปทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับป่ะเดี๋ยวเราไปคลิปต่อไปกันเลยดีกว่าครับโอเคคลิปต่อไปครับอันนี้จะเป็นโมเมนต์ไม่ใช่โมเมนต์ดิอ๋อเป็นชื่อในเกมครับแล้วก็ DLQ 33นะน่าจะเป็นแบบว่ารีวิวปืนหรือเปล่าลองดูดีกว่าครับเลยเอาละผมไม่แน่ใจว่าเพลงติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าผมขอปิดก่อนละกันนะครับต้องขออภัยนะโอเคไปครับปั๊บอุ๊ยเอาว่ะปั๊บ
แต่ช็อตนี้อุ้ยตัดเอฟเฟกต์อย่างดีอันนี้ตัดในมือถือเนี่ยคายมาเตอร์โอ้นึกถึงสมัยก่อนเลยโอเคสวยครับต้มต้มยังไงฮะช็อตนี้ต้องมีต้มโอ้โหเดี๋ยวผมขอดูวิธีการตัดต่อเอฟเฟกต์ก่อนนะฮะว่าเขาจะตัดต่อเอฟเฟกต์ได้โหดหรือเปล่าโอ้ไม่โดนอ้าวยังไงล่ะทีนี้โอ้โหมีเกาะสปีดไปครับแต่การตัดฉากถือว่าดีมากนะเดี๋ยวผมรอดูก่อนว่าจะมีเอฟเฟกต์อะไรว้าวๆหรือเปล่านะครับเฮ้ยแต่รู้สึกว่าการตัดการสโลว์อ่ะถือว่าตัดได้ดีมากเลยนะทุกคนก็ถ้าน้องคนนี้ได้ดูคลิปนี้อยู่ก็ขอให้ตั้งใจนะครับขอให้ตั้งใจทำไปเรื่อยๆผมว่าน่าจะต่อยอดได้มากกว่านี้นะครับถ้าตัดเก่งขนาดเนี้ยเออไปครับยิงไปครับตุ้มเต็มหัวไปตุ้มสำหรับใครที่ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับเรื่องของการตัดเอฟเฟกต์หรือว่าการตัดคลิปไฮไลท์นะครับมันก็จะประมาณนี้แหละนะมันอาจจะมีเวียนหัวบ้างนะทุกคนอย่าไปซีเรียสนะครับซึ่งมันเป็นไฮไลท์ช็อตที่มันเท่ๆนะครับทุกคนอ้าวตายเฉยไปมีเปลี่ยนสกินโทนด้วยว่ะเฮ้ยมีการตัดฉากอันนี้น่าจะเข้ากับเพลงนะแต่ว่าผมไม่ได้เปิดเพลงนะต้องขออภัยนะครับน่าจะมันอยู่ถ้ามีเพลงเฮ้ยแต่ยิงโหดอยู่นะยิงโหดอยู่นะตุ้มไอ้หัวฮะตุ้มเป็นไงเป็นไงโอเคไปเดี๋ยวเราไปต่อคนต่อไปเลยดีกว่านะฮะซึ่งคนนี้ก็ตัดดีมากนะทุกคนก็อย่าลืมเข้ามากดติดตามได้นะครับชื่อตามนี้เลยเฮ้ยมีเดี๋ยวขอดูหน่อยดิมีเป็น MC ด้วยมีไฮไลท์ด้วยขอดูดิเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าตัดดีนะใครที่อยากติดตามก็อย่าลืมไปกดติดตามนะทุกคนนะกดติดตามหน่อยเพ่เล่น EP 2เดี๋ยวเราดูกันเลยดีกว่าครับไม่มีเพลงว่ะผมไม่แน่ใจว่าเพลงติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าอ่ะขอปิดก่อนแล้วกันจะในแรงป่ะเนี่ยไม่แน่ใจนะครับทุกคนไม่รู้ว่าในแรงอ๋อในแรงครับแรงมาร์ท IV นะถ้าดูทันนะเมื่อกี้โอเคก็ถือว่าตึงอยู่นะเราลองดูแล้วกันนะครับซึ่งปืนที่น้องเขาเล่นเนี่ยจะเป็นปืนเขาเรียกว่าพาโลนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกฟาโลหรือพาโลตอนนี้ใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยดิหลายคนก็ชอบเรียกคนละแบบนะครับซึ่งมันก็เรียกได้2 อย่างนั่นแหละจริงแล้วอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่ามันถูกหรือเปล่านะครับโอเคไปฮะโอ้ยได้หุ่นยนต์ว่ะได้หุ่นยนต์ว่ะ XS1 ว่ะไปครับจังหวะนี้ยิงไปเอ้าโดนปืนระเบิดหรือเปล่าโอ้โหรอดครับเปลี่ยนแล้วเป็นช็อตแล้วเป็นช็อตแล้วยิงหัวไปเฮ้ยรู้สึกว่าเขาเล่นได้หลายปืนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเดียวคิวแล้วก็พาโลนะแล้วก็ซึ่งมันเป็นในแรงด้วยนะทุกคนครับโอเคดูจากการปรับปุ่มแล้วน่าจะเล่น4นิ้วนะครับโอเคผมรู้สึกว่าทางบ้านที่รู้สึกว่าเล่นเก่งกันเยอะนะคนที่ส่งคลิปมาอะไรอย่างเงี้ยใครที่อยากจะโชว์ฝีมือตัวเองที่แบบพีคๆเลยอ่ะทุกคนก็สามารถส่งมาได้นะครับซึ่งชื่อคลิปก็เขียนว่าเล่น EP 2นะเราก็สามารถไปกดติดตามได้นะทุกคนก็ลงคลิปบ่อยอยู่มั้งโอ้โหไม่บ่อยเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าทำนะครับทุกคนโอเคผมปะต่อเลยดีกว่าครับอันนี้จะเป็น Sniper Playing By อะไรก็ไม่รู้เป็นชื่อของเขานั่นเองนะครับปะเราไปดูกันเลยดีกว่าครับอันนี้มีเพลงด้วยนะคือผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นในแรงหรือเปล่าอ่ะไม่น่าจะใช่ในแรงแหละโอเคลองดูแล้วกันนี่ครับลองดูเชิงโอ้คนเล่น4นิ้วเยอะนะช่วงนี้นะดูถูกไม่ได้นะเอาหัวแตกต่อไปน้องไปแอบปืนอะไรวะเนี่ยเอารอไม่ใช่อะไรนะผมก็ลืมชื่ออีกแล้วไม่ค่อยได้เล่นแล้วชอบลืมไปครับจังหวะนี้ตุ้มอันนี้จะเป็นเฮ้ยต้องเปิดเพลงไม่ได้ต้องเปิดเพลงไปฮะวุ๊บเช็ดเค What the fuck เอ้ยมีการตัดช็อตได้เท่มากนะครับทุกคนอันนี้ถือว่าเป็นการตัดไฮไลท์ได้เยี่ยมนะแต่ผมว่าไฮไลท์มันอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับหาไฮไลท์เยอะๆยิงหรือเปล่าจังหวะนี้ยังไงฮะจะงัดหรือเปล่าไม่เจอเรารอไปหน่อยแล้วกันอันนี้จะเป็นระยะไกลนิดนึงนะครับต้องใช้ความนิ่งแล้วก็ไหวพริบเนี่ยทุกคนป๊าบข้างบนไปฮะหัวแตกไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักซึ่งผมไม่รู้ว่าปืนนี้เป็นปืนอะไรนะผมลืมนะครับแต่ผมมีในหัวนี่แหละแต่มันคิดไม่ออกมาเลยฮะมาแล้วครับจังหวะนี้เอ้าตายเอ้ากรรมโหต้องไฮไลท์สไนเปอร์ต้องมาแล้วจังหวะนี้อ๋ออันนี้ไม่ใช่ในแรงด้วยนะครับทุกคนไปกดติดตามได้นะครับช่องนี้เลยไปเราไปคลิปต่อไปกันเลยดีกว่าครับน่าจะมีคลิปฮาๆอยู่นะวันนี้นะ
ขอแบบเป้งๆหน่อยดิโอเคผมคลิปนี้ก็มีชื่อว่าอะไรเนี่ย Stand in Call of Duty Mobile เหรอน่าจะเป็นผมเห็นมาน่าจะเป็นเรื่องของบั๊กนะครับอ่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าครับอันนี้ผมอะไรวะไปแล้วทุกคนจังหวะนี้มันเกิดอะไรขึ้นอะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนรอติดเฉยไปนักขยะเดี๋ยวการตัดนี่แบบสไตล์อะไรวะเนี่ยโอเคผมไปแล้วจังหวะนี้โอเคสวยฮะผมไม่แน่ใจว่ามันจะกันได้หรือเปล่านะเอ้ากันได้ป่ะเนี่ยอันนี้มันบั๊กแค่รูปภาพเขาไม่เห็นแต่เราเห็นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเอามาเพลงหน่อยแล้วกันอันนี้ผมจะไม่ใส่เพลงผมแล้วจะเอาเอฟเฟคของเขาเลยแล้วกันโอเคตัดเอฟเฟคดีมากทุกคนไปเลยครับไหลแมโลจะกันได้หรือเปล่าไปแล้วยิงไปโอเคสวยครับผมว่าน่าจะกันไม่ได้นะดูจากทรงแล้วน่าจะกันไม่ได้นะทุกคนน่าจะเป็นบั๊กแค่รูปนะอะไรอะอะไรหูจะแตกเสียงโคตรดังเลยเฮ้ยเจอคนเฮ้ยมันขึ้นไปข้างบนเลยฮะขึ้นไปซ้ายมือเขาจะเฮ้ยตอนนี้เขานั่งครับแล้วก็ให้โลกกันหน้าแล้วก็ยังไงลุกขึ้นมายิงก็อย่าลืมไปกดติดตามก็ได้นะครับถือว่าตัดดีมากตอนนี้เป็นผู้ใช้ stand in นี่เองโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเรื่องของบั๊กนะมันอาจจะเป็นแค่บั๊กแค่รูปภาพนะครับแต่ว่ามันไม่กันจริงๆหรอกมันอาจจะไม่กันนะครับทุกคนคลิปสุดท้ายผมขอตั้งความหวังกับน้องคนนี้เลยแล้วกันโอเคไปครับโอ้โหฟันหายเฮ้ยมีแสงพูดด้วยว่ะแน่มีมุกด้วยขอฟังหน่อยดิขอไปคลิปนี้จะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะครับขออภัยด้วยนะครับโอเคไปโอ้โหควันหายไม่ใช่ควายหันเฮ้ยตัดในเมควิดคายมาสเตอร์ด้วยดังไปกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนๆชาวของ Duty Mobile วันนี้ผมจะไปเกมเพลย์มาสเตอร์3นะครับมาสามด้วยเป็นหน่อยนะแต่มันก็ก็นั่นแหละครับผมจะพาไปดูเกมเพลย์นะครับปืนหลักๆใช้ทุกคนน่าจะรู้อยู่นะครับเป็นฟาโรนะครับเฮ้ยเฮ้ยมี FC ติดตัวด้วยหลายคนน่าจะรู้ว่าฮะน้องคนนี้ใช้ปืนฟาโรนะครับเฮ้ยจริงจังเลยว่ะเอาว่ะมีเสียงพูดแล้วก็มีซับด้วยผมว่าคลิปต้องออกมาดีแน่นอนDomination ครับผมยึดจุดแน่ทุกคน ยังได้มีกรีนสกรีนไลค์แอนด์แชร์ด้วยเป็นไงโอ้ my god ยังไม่เจออะไรโอ้ my god แล้วไม่ได้นะคลิปนี้แบบตั้งความหวังไว้มากเลยนะไปว่ะมันอาจจะโดนตึงไปหน่อยนะครับครับผมแรงมันสูงแล้วเฮ้ยอย่าหัวแตกคุยกันมากไม่ได้โอเคได้ผมไม่รู้ว่าเพลงติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าถ้าติดลิขสิทธิ์ก็ไม่เอาตังค์อ่ะจบคลิปเนี้ยพี่เขาโหดกันทั้งนั้นเอ้ยได้อยู่โอ้โหแลกกันไปคนละตัวฮะโอเคมันแลกกันไม่ได้นะด่านนี้มันเป็นดอมิเนชั่นนะน้องมันไม่ใช่ทีมเดธแมทนะเราต้องรอดสิยังไม่มีใครได้บีนะยังไม่มีใครได้บีนะฮะจังหวะนี้นะปาระเบิดควันแล้วก็ออกมาอย่างนี้จ้าเอ้าโอ้โหสนายน้องเก็บมันดีพี่โทษหนูไม่ได้น้องเก็บมันดีผมต้องเอาตัวสนายตอนนั้นก่อนวะเฮ้ยรู้ใจไปเอามันดีไปเอาสนายอ้อมไปอ้อมสายปาดไปหลบไปเดี๋ยวผมอ้อมแบบไหนเออจะเออสวยเอาอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวนั้นอย่างต่อไอ้ยังต่อสนายอย่างต่อนะครับน้องน้องเออเอาบ้าล่ะเอาล่ะจากสนายแล้วก็ชิวๆอยู่ครับชิวๆครับผมเอาว่ะโอ๊ยลาเอ้ยรอดว่ะเอ้ยรอดว่ะเอ้ารอดรอดกับผีเอ้ยมีมุกด้วยนะผมยังชอบน้องคนนี้เลยว่ะได้บีเลยนะครับโอเคผมยังไม่มีใครได้บีฮะใช่ฮะผมเอาบีเลยแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยคิดจะเอาก็เอาเลยเหรอคิดจะเอานี่คือแบบได้เลยเหรอเฮ้ยโหดว่ะโอ้ยสนายกับที่เดิมว่ะไม่เป็นไรโอ้โหซ้ายก็พี่ DW โอ้พี่ DW ตอดอ่ะน้องใครได้บี
ไม่ได้มีใครได้บีเรานำเขาอยู่ประมาณแต้มนึงครับโอ้โหแต้มหนึ่งเยอะมากเลยนะจะเร็วกว่านิดนึงไปนอนสวยสวยสวยเอ้ยเฮ้ยเอ้าโอ้โหอะไรวะน้องโอ้โหเกือบแล้วว่าโอ้โหมันตอดอ่ะเนาะไม่ดีเลยอ่ะคุณเบียร์ครับอ๋อกันอย่างเดียวกันอย่างเดียวเออสวยสวยสิครับตายโอ้โอ้เลือดโอ้เลือดน้อยมากเลยโอ้ผมมาพูดแซกน้องเขาไปเนี่ยโอ้โหโอ้เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นตอนนี้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 เออโอ้โหโอ้โหจมอยู่หลายทางเลยเออเออนั่นแหละนั่นแหละออกมาก็เสร็จดีครับไปเสียงอยู่ข้างบนป่ะเออแตกไปดิบิบิโอบิโอเพื่อนปล่อยได้โดนได้ไงเนี่ยยังคืนได้เว้ยวู้สู้อันนี้ในแรงแน่นอนนะครับไม่ใช่ดันธรรมดาแน่นอนนะอ๋อก็ไม่ใช่แรงน้องเขาก็บ่อยแล้วว่าแรงมาร์ทเออน้องเออใช่โอ้โหมันพังรถจังเว้ยโอเคเอามาตายนี่หว่าโอ้โหเขินเลยขวาล่างขวาล่างว่ามีการบอกท่านผู้ชมด้วยนะฮะเพื่อนเพื่อนเพื่อนยังไงอะเพื่อนอ่ะมันไม่ได้ไปมันกลับมาอยู่มันกลับมาหลังมาเหรอเพื่อนเพื่อนไม่ต้องรอซื้อหรอบอกใครวะน้องไม่ได้เปิดไมค์นี่หว่าคุยกับใครเนี่ยเอ้ยเป็นความคิดที่ดีมากนะครับถ้าได้บีแล้วเราไม่ควรที่จะไปบู๊ให้เยอะนะครับเราควรจะกันมากกว่านะทุกคนนะเอาสวย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 เอ้ยแตกสิครับแตกสิครับเฮ้ยน้องเขาบอกว่าเอ้ยแต่ก็เก็บไปเยอะ12คิวแล้วนะเรียบร้อยบีเออนอนๆๆๆๆๆโอ้คนหายควายหันควายหันไม่ใช่ควายหันเอ้าน้องก็พูดถูกแล้วนะควายหายแล้วบ้านนี้ไม่มีคนแล้วควายหายวะสวยแรงมาร์ทว่ะแรงมาร์ทว่ะเฮ้ยอันนี้ไม่หรอกเอ้ยมันมีเอ๊ะๆๆทุยไอ้ยากูไลแอดมาว่ะกูไลแอดมาแล้วตาขายแล้วราเอ้ยเรียบร้อยฮะกูไลแอดยังไงโอ้ยสวยเกินโหดเกินโหดเกินโหดเกินโอ้ยเอ้ยโอ้โหยังไงก็ไม่รู้เยอะเกินหมดอะเออสนุกดีว่ะทุกคนคลิปน้องคนนี้ถือว่าเป็นเขาพากได้เก่งมากนะใส่แบบว่าซับด้วยก็ถือว่าดีมากเลยนะเออก็ถือว่าดีแล้วดีแล้วดีแล้วโอ้โหเต้นไปงานเต้นสโลโมชั่นงอสวยครับ150 ต่อ 132เอ้ยผมทุกคนใกล้ลืมไปกดติดตามน้องคนนี้ได้ด้วยนะครับก็ชื่อช่องอ้าวโอ้โหน้องคนนี้ก็โดนไป2คลิปแล้วนี่คลิปแรกเหมือนจะเป็นคลิปอะไรนะลืมไปแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามน้องคนนี้ได้นะครับโอเคผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่รับชมนะคลิปมันอาจจะยังไม่มีอะไรมากนะเนื่องจากว่ามันเป็น EP แรกนะครับก็หลายคนที่อยากจะส่งมาเนี่ยก็อย่าลืมส่งเข้ามาได้ในขอไม่ใช่แฟนเพจ The Base นะครับก็เป็นภาษาไทยตามชื่อเลยแต่เป็นคนละภาพคนละรูปนะครับก็ไปดูได้ผมมีคลิปที่ผมไลฟ์สดอยู่นะครับอาจจะตอนนี้ยังไม่มีแฟนเพจปลอมนะแต่อย่าคิดไปทำกันล่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่รับชมนะครับไว้ EP หน้าเจอกันใหม่นะครับสำหรับ EP นี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกัน EP หน้าบ๊ายบาย